ใบเฟิร์นมาแล้วนะครับโพสต์รูปแรกลง IG มากับลุคใหม่ผมสีแดงสวยมากก่อนที่จะถึงวันที่11กรกฎาคมนะครับที่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกจอกมาพูดเรื่องจบรักลดสถานะจากแฟนเป็นเพื่อนกับนายณภัทรนะฮะหลังจากที่ฝ่ายชายออกมาแถลงข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้เรียกว่าตอนนี้นะฮะทั้งคู่จะขยับตัวทำอะไรก็มีแต่คนให้ความสนใจนะครับโดยล่าสุดฮะใบเฟิร์นก็ได้ออกมาโพสต์รูปเป็นครั้งแรกนะครับลงใน IG กับภาพที่กองละครทิชานะฮะในวันถ่ายทำวันแรกกับแคปชั่นสั้นๆที่ใบเฟิร์นเขียนไว้นะครับว่า Day1#ทิชาซึ่งภาพนี้นะฮะทุกคนก็สะดุดกับลุคใหม่ของใบเฟิร์นที่มากับลุคผมสีแดงนะฮะสวยสดใสมากเป็นภาพที่ดูกำลังตั้งใจในการท่องบทละครนะฮะแม้ว่าในตอนนี้ใบเฟิร์นกำลังเผชิญกับมรสุมความรักเพิ่งเลิกรากับนายณภัทรนะครับแต่ก็ยังคงตั้งใจทำงานต่อไปซึ่งโพสต์นี้นะครับก็มีคนเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้สาวใบเฟิร์นกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุด.com และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ